ี่ต้อมครับปัจจุบันอายุ43ปีครับพี่ต้อมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ทำงานย่านนนทบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาและตั้งชื่อว่า10ปีที่คุ้นเคยเรื่องจะเป็นอย่างไรสายแรกของเราในคืนนี้พี่ต้อมอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับพี่ต้อมพี่ต้อมโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับประเวศครับประเวศผมจำได้ละจำเสียงพี่ต้อมได้จำได้ใช่ไหมครับพี่ต้อมที่เล่าเรื่องลุงเพี้ยนใช่ครับจึงบอกว่ามีวันศุกร์ผมต้องไปเรื่องงานต่างจังหวัดนะครับสองสามเดือนอาจจะไม่มีเวลาครับครับผมก็เลยมาเล่าวันนี้นะพี่นะในจังหวัดชนกับพี่ฝันมาพอดีครับประจบเหมาะจริงๆคราวที่แล้วมีแต่คนชื่นชมพี่ต้อมว่าพี่ต้อมเล่าน่ากลัวมากๆแล้วก็สงสารลุงเพี้ยนมากๆนะฮะขอบคุณมากนะครับครับผมอ่ะทีนี้ครับเรื่องในคืนนี้นะครับพี่ต้อมเป็นสายแรกของเรากับ The Shock Fighting นะครับพี่ต้อมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นไงบ้างครับคือผมกับคือเรื่องเนี้ยมันเจอทั้งผมแล้วก็เพื่อนด้วยกันนะครับแต่เพื่อนผมอ่ะเขาเจอกันเมื่อที่จะไปต่างจังหวัดกันเขาบอกก็เลยผมก็เล่าฟังว่าผมโทรมาเล่าเดือดช็อกเขาบอกว่าก็เลยลื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมากันนะครับครับผมบอยเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาอะโทรไม่เป็นคุยไม่เป็นแล้วผมโทรเองครับครับคือเรื่องเนี้ยครับย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีหน่อยๆนะครับครับคือตอนนั้นอะผมอะทำงานกับเพื่อนอะเหมือนกับว่าพ่อทีมที่แบบขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์แบรนด์หนึ่งครับครับก็จังหวะนั้นอะผมก็อยู่ที่สำนักงานที่นนท์มันเป็นประมาณว่าออฟฟิศบอลเล็ตนะครับครับก็คือวันนั้นอ่ะคือวันนั้นถ้าผมต้องทำงานใช่ไหมครับก็จะบอกว่าผมต้องปิดยอดให้ลูกทีมนะครับแล้วก็จัดออเดอร์ที่เตรียมต้องส่งให้คนที่สั่งมาเยอะนะครับครับผมก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราทำโอกันแล้วจะทำโอกันไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไม่ทันอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยนั่งทำโอกันไปนะครับก็ทำไปเรื่อยเรื่อยทำไปก็งานมันเยอะมากอะครับ ก็คือตั้งทำกันไปทำกันไปจนเพลินนะครับมองเวลาก็มัน5โมงเย็นใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นออฟฟิศเลิกหมดแล้วครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวมาแล้วกันลงไปซื้อเสบียงไว้ก่อนเพราะคืนนี้ต้องใส่ต้องอยู่ดึกกับสว่างนะครับครับผมก็เพื่อนก็นั่งทำงานอยู่ข้างบนผมก็ลงมาซื้อเสบียงข้างล่างครับแล้วก็เจอลุงรปภ.ข้างล่างนะครับที่หน้าตึกครับเขาบอกว่าอ้าวคุณป้อมยังไม่กลับเหรอครับป้าโอ้วันนี้ผมคงยังไม่กลับครับเพราะว่าวันนี้งานเยอะคงต้องอยู่โอถามว่าคุณป้อมจะไปไหนครับบอกว่าผมจะไปซื้อเสบียงหน่อยตุนไว้อย่างเงี้ยครับครับก็ผมก็เดินไปซื้อเสบียงนะครับที่ร้านสะดวกซื้อร้านนึงนะครับก็พอกลับมาผมก็บอกลุงเนี่ยผมซื้อของมาฝากลุงด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมฝากที่รปภ.กะดึกด้วยอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวผมจะเตรียมเสบียงให้ไปวันนี้ผมอยู่ดึกนะพี่แล้วก็บอกพี่รปภ.ว่าวันนี้ผมอยู่ดึกเลยเพราะว่าเขาจะได้แบบว่าไม่คิดว่าใครบุกเข้าไปที่บริษัทนะครับใช่ไหมครับผมก็นั่งทำงานกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็มองก็จนเพลินกับเวลามองเวลาก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มอะครับก็เริ่มว่าหิวอะครับก็บอกเพื่อนผมมาชื่อเอนะครับเฮ้ยเออยู่ว่าอะไรเงี้ยเอบอกเอ้ยก็พักหนึ่งว่ากำลังเพลินอยู่เดี๋ยวไปให้อะไรเงี้ยครับก็นั่งทำได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอบอกเฮ้ยป้อมปวดท้องอ่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเจากาแฟไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นทำมาอยู่สองคนเหรอพี่ทำอยู่สองคนครับเพราะว่าเป็นที่ออฟฟิศมาทำงานกลับไปหมดแล้วครับก็คือแบบว่าผมว่าเออได้ก็ดีนะตาคงสว่างเนี่ยเพราะมันเบลอไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวจะชงกาแฟมาให้อย่างเงี้ยครับครับผมก็นั่งทำงานอยู่คนเดียวนะครับแล้วจังหวะตอนนั้นอ่ะก็มีรปภ.นะครับเดินขึ้นตรวจชั้นใช่ไหมครับผมก็มองไปจังหวะเป็นไอ้กระจกนะครับกระจกที่รอบออฟฟิศใช่ไหมครับครับผมก็เห็นน้องก็เดินขึ้นมาตรวจแล้วน้องเขาก็มองหน้าขึ้นเข้ามาในกระจกครับผมก็คือข้างในอ่ะห้องผมอาจจะเปิดไฟแต่ว่ารอบนอกจะปิดไฟนะครับใช่ไหมครับครับคือเขาอาจจะมองเห็นผมชัดแต่ผมอาจจะมองเห็นเขาไม่ค่อยชัดครับ
นะผมก็ยกมือชูเขาว่าผมอยู่สองคนพี่อยู่สองคนนะครับครับเขาก็โอเคเขาก็ยกมือตอบนะครับนะจังหวะว่านั่งไปประมาณเกือบ15 นาทีครับเพื่อนผมก็เดินกลับมาด้วยท่าทางแบบว่าลุกลี้ลุกลนแบบหน้าซีดๆเหมือนตกกระจายเลยมาครับครับเดินมาถึงก็เดินเข้ามานั่งแบบที่โต๊ะนั่งแบบว่าตัวสั่นๆนะครับผมบอกว่าเฮ้ยไหนแล้วกาแฟผมบอกไม่ได้ชงเลยถามเป็นไรวะเนี่ยหน้าซีดเหมือนไก่ต้มตาเหลือกเนี้ยเลยตัวสั่นเนี่ยเจอผีมาไงผมก็แซวอย่างเงี้ยครับมึงบอกว่าสงสัยตาจะเบลอบางงานเยอะสงสัยมันจะเห็นเลยหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ยังไม่บอกผมนะครับคือมันก็นั่งทำงานต่อไปพอทำงานต่อไปก็เพลินมองเวลาไปประมาณน่าจะประมาณที่ว่าปีหนึ่งกว่าๆนะครับผมบอกว่าเอ้ยปวดท้องเลยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปเดี๋ยวชงกาแฟเองละกันเดี๋ยวค่าเนี้ยเดี๋ยวอ้วชงเองครับเดี๋ยวอ้วเจ้าน้ำในส้วมชงให้กินเลยผมก็แซวก็แซวเล่นอยู่อ่าฮะครับแล้วผมก็เดินไปห้องน้ำครับจังหวะว่าผมเดินออกไปห้องน้ำครับครับจังหวะว่าก่อนที่ผมเดินไปทางถ้าเดินก็ไปคือผมจะอยู่ทางซ้ายห้องน้ำนะครับแล้วผมก็เดินตรงไปตรงไปก่อนจะถึงห้องน้ำได้ประมาณไม่ถึง10 เมตรอะครับผมก็เห็นรปภ.น้องรปภ.คนหนึ่งครับเขาเดินเลี้ยวเข้าไปในห้องน้ำก่อนผมนะครับผมก็เดินตามเข้าไปครับเพราะผมเดินเข้าไปห้องน้ำผมก็ไปล้างมือที่อ่างล้างน้ำอ่างล้างหน้าใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกพี่ขวัญก่อนว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นห้องน้ำที่แบบว่าประตูมันจะยกสูงที่แบบเห็นมันครึ่งหน้าแข้งอะครับคือมันจะมีช่องเว้าอยู่ถ้าเกิดใครเข้าไปนั่งแล้วเราเดินผ่านแล้วจะเห็นแบบขาเขาหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมขาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบโล่งอะครับข้างบนคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับครับผมก็ไปช่องไปล้างมือที่อ่างล้างหน้านะครับก่อนจะเข้าห้องน้ำก่อนจะทำธุรกิจไปธุระส่วนตัวครับผมก็มองว่าห้องน้ำห้องส้วมทุกห้องนะมันเปิดประตูนะครับแล้วก็มีห้องถัดจากสุดด้านในมานะครับด้านในห้องน้ำ2 ห้องมันปิดประตูห้องนึงครับนะครับตอนนั้นผมก็ก้มหน้าลงไปนิดนึงผมก็เห็นเป็นว่ารองเท้าเราพอเขานั่งกับผมที่ว่าน้องเขามาเข้าห้องน้ำเลยครับครับผมก็เปิดประตูเข้าไปนั่งห้องน้ำข้างน้องก็ว่าจะมีเพื่อนคุยได้คุยกับน้องไปด้วยครับเพราะว่ามันมืดนะครับมันก็ไอ้มันก็สูบเปียกเสียวๆอะไรไงครับผมก็คิดอย่างนี้ว่าผมเข้าไปแบบทำธุระส่วนตัวใช่ไหมครับครับว่าช่วงที่ผมทำธุระจะเสร็จแล้วว่าผมก็ไปคว้าทิชชู่แต่จังหวะกระดาษชำระห้องผมมันหมดครับผมก็ไปเคาะข้างฝานะครับบอกน้องครับน้องครับห้องน้องมีกระดาษเหลือบ้างไหมครับแบ่งปันพี่หน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงตอบนะครับแต่ว่าผมบอกขอกระดาษหน่อยครับห้องพี่หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วไอ้สักแป๊บนึงครับมือเขาก็ยื่นกระดาษลงมาจากข้างล่างให้ผมนะครับช่องข้างล่างอ่าฮะครับครับครับผมก็รับกระดาษมาผมบอกขอบใจนะอะไรเงี้ยครับพอผมทำธุระเสร็จออกไปผมก็ไปยืนล้างมือที่อ่างนะครับแล้วผมก็น้องทำไมเข้านานจังเลยครับครับผมก็ก้มหน้าไปมองนิดนึงก็ยังเห็นรองเท้าอยู่ครับผมก็ล้างมือจังหวะช่วงที่ผมกำลังจะออกไปห้องน้ำเพื่อจะประชงกาแฟนะครับเพราะว่าเครื่องกาแฟมันจะติดกับห้องน้ำครับครับผมก็ได้ยินเสียงน้องร้องโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยเนี่ยครับก็ย้อนหลังกลับมาครับก็มายืนฟังอีกทีเพื่อความแน่ใจนะครับก็ได้ยินเสียงน้องร้องโอ้ยโอ้ยพี่โอ้ยเนี่ยผมก็ไปเคาะประตูน้องน้องน้องเป็นอะไรน้องน้องผมก็เงียบครับแล้วคว้างเข้าไปโอ้ยพี่โอ้ยโอ้ยผมเจ็บอะไรเงี้ยครับผมเคาะประตูบ้างเนี่ยน้องน้องเป็นไรเปิดประตูที่หน่อยเปิดประตูที่หน่อยแล้วที่ก็เงียบเลยครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะเข้าไปในห้องน้ำเดิมที่ผมเข้าเนี่ยครับผมก็เอาฝาชักโครกกับปิดแล้วเพื่อผมจะก้าวขึ้นไปยืนนะครับผมก็ก้าวขึ้นไปยืนนะครับแล้วผมก็เอามือจับขอบไปข้างฝานะครับสองข้างแล้วก็เพื่อจะเอามือเนี่ยดึงส่งตัวเองขึ้นไปมองอะครับพี่บันพอผมก็ดันดึงส่งขึ้นไปครับจังหวะที่เ
ทางผมก็ไปถึงขอบพอดีครับผมก็มองกองไปเพื่อจะดูว่าน้องมันเป็นอะไรนะครับครับเขาร้องแบบว่าเหมือนเขาเจ็บปวดนะครับพอผมดันตัวขึ้นไปถึงทางไปถึงขอบครับปรากฏว่าในห้องนั้นไม่มีคนครับอ้าวไม่มีคนอยู่ไม่มีคนครับเฮ้ยห้องน้ำเปล่าเออครับผมก็มองซ้ายมองขวาช่วงนั้นผมก็เหมือนกับว่ารู้เลยครับว่าขนลุกตั้งแต่หัวลงมาทั้งตัวเป็นยังไงครับเฮ้ยเมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงน้องเขาร้องโอยอยู่ใช่ครับแล้วก็น้องเขายังเดินเข้าไปก่อนหน้าผมเลยใช่แล้วยังยื่นกระดาษทิชชู่ให้พี่ด้วยใช่ครับจังหวะนั้นอ่ะผมก็แบบตกกระจายอ่ะผมก็แบบแล้วแบบมือหลุดลงมาที่ฝันคือล้มมากับพื้นเลยครับคือแบบขาข้างหนึ่งวางอยู่บนซักโครกอีกข้างลงมากับพื้นคือต้นกระแทกพื้นนะครับแล้วตอนนี้ช่วงที่ผมก้นกระแทกพื้นผมก็กำลังนั่งอยู่กับพื้นใช่ไหมครับขาข้างก็จะพาดอยู่ข้างบนตะโคกนะครับตาผมก็ยังเหลือบไปทางด้านซ้ายครับเพราะผมนั่งหันหน้าเข้าข้างในใช่ไหมครับเพราะห้องน้องอยู่ซ้ายมือซ้ายผมถ้าผมนั่งลงไปครับผมก็ยังเดินรองเท้าครับทุกวันฮะเห็นรองเท้าเท้าคอมแบทนะรองพอนะคอมแบทแล้วก็พออยู่ครับสีดำครับยังนั่งเหมือนนั่งอยู่ในห้องนั้นเหรอครับยังนั่งอยู่ผมก็ลุกขึ้นได้ผมก็วิ่งออกไปที่หน้าห้องน้ำเลยครับผมก็เอามือแบบมาแบบมาพิงกับที่อ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าครับคือมือสองพิงแล้วก็เอาแบบพิงหลังมาพิงเอาไว้ครับคือมองสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงน้องร้องโอ้ยโอ้ยพี่เจ็บโอ้ยโอ้ยพี่เจ็บเนี่ยผมก็บอกน้องน้องผมก็คือตอนนี้ผมพูดเสียงเบาครับเขาบอกโอ้ยพี่โอ้ยเนี่ยผมก็ตัดสินใจก้มลงไปทีอะครับหรือผมอยากจะรู้ว่าที่ผมเห็นน่ะใช่หรือเปล่าหรือว่าหรือผมว่าจนผมง่วงเพราะฟันมึนมากผมก็ลงไปคุกเข่ากับพื้นใช่ไหมครับพี่ฟันผมก็ท่าที่ผมเอามืออะวางกับพื้นนะครับเพื่อจะก้มหัวเอียงหัวลงไปมองลอดใต้ขึ้นไปนะครับแต่ตอนที่ผมเอียงก้มลงไปผมยังเห็นรองเท้าแล้วครับช่วงที่ผมก้มลงไปน่าจะสุดกับพื้นนะครับครับครับคือช่วงแก้มผมจะติดพื้นจังหวะนั้นน้องก้มลงมามองประทับหน้าผมจริงเหรอครับคือผมไม่อยู่ด้านนอกนะครับเป็นช่องลมแต่น้องอ่ะก้มลงมาในลักษณะเดียวกับผมนะครับคือหันหน้าชนกันนะครับที่ฝันแต่หน้าเขาอ่ะมีเลือดออกที่จมูกที่ปากและที่ตาครับพี่ฝันโอ้โหโอ้คือตอนนี้ผมพังงะหงายท้องครับพี่ฝันเป็นใครก็พังงะครับอ่าฮะแล้วผมพังงะได้ผมลื่นผมเลยดันดันผมก็วิ่งเข้าไปที่ห้องเพื่อนนะครับพอผมไปนั่งนั่งคือว่าผมก็คือนั่งแบบว่าอาการที่ตกใจเพื่อนบอกว่าป้อมเป็นไรถามว่าเฮ้ยมันก็ว่ามันจะเจออะไรในห้องน้ำเลยมันก็บอกมึงเจอหรออย่างเงี้ยกูก็เจอก่อนหน้ามึงนะครับผมก็บอกว่ามึงเจออะไรวะอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเข้าครั้งแรกใช่ไหมครับเพื่อนผมเดินไปครับเพื่อนผมนะเขาก็ไปทำธุระส่วนตัวออกมานะครับจังหวะที่ตอนเพื่อนผมออกมาน้องครับเพื่อนผมบอกว่าเห็นน้องพอคนหนึ่งเดินเข้าไปครับเพื่อนที่เพื่อนผมก็ยืนอยู่หน้าอ่างล้างมือนะครับครับซึ่งน้องเขาก็เดินเข้าไปที่ห้องน้ำอะครับห้องน้ำกับเพื่อนผมได้ฟังว่าเป็นห้องเดียวกันนะครับฮะพอสักพักเพื่อนผมล้างมือออกมาน้องเขาก็เดินออกมาครับเดินออกมาเพื่อนผมก็ก้มแบบล้างมือใช้แบบสบู่เหลวล้างมือนะครับพี่ขวัญครับนะเขาก็ก้มน้องเขาก็มายืนล้างมือด้านข้างครับพี่ขวัญก้มเพื่อนผมก็ก้มหน้าแต่เพื่อนผมบอกว่าจังหวะเพื่อนผมเหลือบตาขึ้นมาครับเขาไม่เห็นเงาน้องในกระจกครับอ้าวแต่ว่าเขาเห็นน้องยืนอยู่ด้านข้างครับอ๋อครับนะครับอ๋อคือยืนล้างมืออยู่ข้างๆมีคนเดินมีคนเดินมาล้างด้วยเราก็ต้องเห็นคนข้างๆแต่พอเหลือบตามองในกระจกเนี่ยเอ้าคนข้างๆมาอยู่ในกระจกครับไม่มีกระจกแต่ว่าคนข้างๆยืนอยู่ครับอ๋อฮะ
พื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมก็ยืนในลักษณะเดียวกับผมคือพลิกตัวแล้วแบบเอาหลังติดกับว่าอ่างล้างมือครับครับหวันน้องอ่ะเขาก็เดินออกไปครับเดินแบบเดินผ่านหน้าเพื่อนผมออกไปเลยครับก็เดินผ่านหน้าเพื่อนออกไปเพื่อนผมก็วิ่งมาดูที่หน้าประตูครับครับก็เห็นน้องอ่ะเดินไปนะครับเดินไปแต่เขาไม่เห็นขาน้องครับครับเห็นน้องเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าก็เห็นน้องแค่ช่วงแบบครึ่งตัวบนนะครับครับครับเดินไปเขาก็เลยตกใจวิ่งกลับมาที่ออฟฟิศนะครับที่มาจากหน้าตาตื่นอย่างผมเนี่ยครับที่กลับมาตรงที่ทำงานเนี่ยนะที่มานั่งนิ่งหน้าซีดที่เราแอบแซวเขาว่าเฮ้ยเจอผีหลอกหรือไงอะไรอย่างเงี้ยไหนกาแฟกุหลาบอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับใช่ครับก็คือคราวนี้ก็เล่ากันไปว่าน้องคนนี้เจอลักษณะไหนครับเขาบอกว่าเป็นน้องรปภ.อายุน่าจะประมาณ20กว่าสูงสูงผิวค้ำๆครับผมบอกว่าเฮ้ยคนเดียวกันเลยเนี่ยผมบอกเงี้ยคนเดียวกันเลยว่าก็เจอลักษณะเนี้ยผิวอย่างเนี้ยรูปร่างนี้เลยอ่ะแล้วบอกว่าตรงนั้นผมก็มองเวลาประมาณ 3:00 นะครับครับ3:00 น่าจะประมาณ 3:00 ได้ผมบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าออกแล้วว่าเดี๋ยวอยู่เกิดสว่างไปเลยอะไรเงี้ยไม่กล้าไปไหนกันแล้วครับคือผมก็นั่งอยู่คือตอนนั้นอะผมงานก็ไม่ได้เคลียร์แล้วครับพี่ขวัญคือความที่แบบว่ามือไม้มันสั่นจนเบื่อครับเนี่ยขวัญเลยถามว่าพี่สองคนมีสมาธิในการทำงานต่อได้ยังไงอะครับไม่มีเลยครับตอนนั้นหยุดเลยครับคือหยุดแล้วหยุดรอเกือบสว่างเลยครับจนฟ้าสางครับผมก็รีบพอฟ้าสางเสร็จจะมีแบบว่าไอ้แม่บ้านทำความสะอาดมาใช่ไหมครับครับมาทำความสะอาดออฟฟิศก่อนที่พนักงานจะมาครับผมก็ถามน้องๆผมก็เล่าเหตุการณ์น้องฟังเนี่ยครับแต่น้องบอกว่าหนูก็ไม่รู้ครับพี่เพราะหนูก็เพิ่งจะเข้ามาทำงานแม่บ้านก็เพิ่งมาทำงานที่นี่เหมือนกันครับผมก็เลยออกไปข้างนอกครับออกไปเลยจังหวะจะมาจะกลับบ้านผมก็ไปเจอกับไอ้หัวหน้ารปภ.กะเช้าอะครับครับผมก็ลุงมานี่หน่อยดิผมก็จุงมือลุงมาที่ข้างออฟฟิศเลยครับเพื่อว่ากลัวพนักงานที่อื่นที่กำลังจะทยอยเข้ามาได้ยินนะครับครับเพื่อจะแตกตื่นผมก็ลุงมานี่หน่อยดิลุงคุยอะไรกับผมหน่อยดิผมมีเรื่องอะไรจะถามลุงหน่อยผมแข็งใจเนี่ยครับก็เดินไปข้างออฟฟิศครับลุงเมื่อคืนน่ะผมกับเพื่อนน่ะเจอน้องรปภ.คนนึงน่ะเนี่ยอายุประมาณ20กว่ารูปร่างสูงค้ำเนี่ยเดินเข้าไปห้องน้ำเนี่ยแล้วแบบว่าผมมาเจอแบบว่าน้องเข้าห้องน้ำแต่ไม่เห็นน้องแต่แถมหน้าพระธาตุผมมีเลือดอีกแล้วเพื่อนผมไปเห็นว่าน้องอ่ะเขาเดินไปแล้วไม่มีครึ่งท่อนล่างเนี่ยมันเป็นไงครับลุงครับลุงก็นิ่งไปสักพักนะครับแล้วพักลุงก็บอกว่าคุณป้าคุณเอตามผมมาอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินมาที่แบบมันจะเป็นแบบออฟฟิศป้อมยามนะครับครับเขาเข้ามาดูซึ่งมันจะมีแฟ้มประวัติรปภ.นะครับเขาก็หยิบมาให้ผมดูเขาบอกคุณป้อมดูซิว่าคนไหนอะไรเงี้ยครับผมก็เปิดดูจังหวะผมก็ไปเจอน้องคนเนี้ยครับผมเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยลุงลุงก็บอกอ๋อคุณป้อมน้องคนเนี้ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วเขาเสียชีวิตได้ไงครับลุงผมอยากเจอคนเนี้ยครับเขาบอกว่าน้องคนเนี้ยเขาจะเดินตรวจชั้นที่ผมทำงานนะครับแล้วก็จะเดินตรวจชั้นลานจอดรถชั้นเดียวกันนะครับก็บอกว่าตอนที่น้องคนนี้ไอ้ตอนที่น้องคนนี้ตรวจเข้าเวรเนี่ยลุงคนนี้ก็เข้าด้วยครับเพราะลุงก็เป็นหัวหน้ารปภ.นะครับตอนที่น้องก็เดินตรวจในลานจอดรถนะครับจึงบอกว่ามันจะมีรถนะครับฝ่ายมันน่าจะผมคิดว่าลุงก็พูดประมาณว่าเกียร์ต้มค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่ขวัญซึ่งบอกว่ามันไถมากระแทกน้องนะครับมันกระแทกน้องที่เหยียบแล้วน้องทำให้น้องไปอัดกับกำแพงด้านหลังนะครับคือท้ายรถนะครับมันกระแทกน้องแล้วก็น้องก็เสียชีวิตในท่าที่แบบโค้งที่แบบว่าโค้งปลากับไอ้หลังรถนะครับครับมาถูกอัดเข้าไปอะครับเหมือนว่าช่วงนั้นน้องก็เสียชีวิตอะครับครับก็ที่ผมเห็นก็น้องก็ร้องโอยโอยเจ็บก็น่าจะประมาณที่น้องก็เจ็บก็เสียชีก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยครับโอ้ยครับผมโอ้โหนี่คือเรื่องทั้งหมดแล้วก็สาเหตุที่น้องเขาเสียครับโอ้โหคือเป็นคนที่
เป็นรปภที่อายุยังไม่เยอะด้วยนะครับทำหน้าที่ตรวจนะครับที่ชั้นที่ตัวของพี่ต้อมกับเพื่อนเนี่ยทำงานอยู่ออฟฟิศของพี่ต้อมเนี่ยนะครับใช่ครับปรากฏว่าไปเจอเขาเหมือนเขามาซึ่งปกติตัวพี่ต้อมกับเพื่อนก็ไม่ได้ทำงานล่วงเลยเวลาขนาดนี้เพราะว่าอยากจะรีบเคลียร์งานเพื่อจะไปที่อื่นกันต่อจะไปทำงานที่อื่นกันต่อถูกไหมฮะก็อยากสั่งสางงานให้เสร็จก็อยู่กันสองคนนั่นเถอะช็อตแรกที่เพื่อนหน้าตาตื่นเข้ามาเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเพื่อนเจออะไรเราก็เลยไปเจอด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะคือผมไม่รู้ครับผมก็แซวเพื่อนนะครับว่าเราเจอผีมาไงอะไรเงี้ยผมก็แซวครับอารมณ์งั้นนะเนาะก็คือแบบก็ไม่คิดว่าเพื่อนเจอผีอะถูกไหมไม่อยากแซวเล่นพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเราไปเจอด้วยจริงๆใช่ครับโอ้เจอโหดทั้งคู่เลยนะฮะครับหมาเห่าคือพี่ฝันผมจะบอกให้ฝันฟังตอนวันนั้นที่ผมเล่าเรื่องมึงเพี้ยนนะครับพอพี่ขวัญวางหูจากผมอ่ะทันทีหมาหอนทั้งหมดเลยครับเหรอที่ผมบอกกับพี่โก้แล้วอ๋อเหรอครับหมาหอนเต็มเลยครับพี่ขวัญเอาแล้วเนี่ยเล่าเสร็จแล้วก็มีหมาเห่าส่งเสียงมาแล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนอ่ะผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องนี้นะครับพี่ครับครับคือผมจะเล่าว่าผมอ่ะกับเพื่อนเมื่อก่อนสมัยตอนที่ยังเด็กๆอยู่ครับไปเล่นอุตลีกันนะครับพี่ขวัญทำอะไรเพื่อนผมอ่ะมันไปเอามือไปปาดตาหมาครับแล้วก็เที่ยวมาไล่ปาดตาเพื่อนทุกคนจริงดิจริงครับตอนนั้นมาผมรู้สึกว่าผมอ่ะจะชอบสัมผัสพวกนี้ได้ตลอดเลยครับเฮ้ยแล้วเพื่อนผมคนที่ชื่อเอเนี่ยเขาก็โดนด้วยแล้วเขาก็จะชอบสัมผัสเห็นเหมือนกันนะครับเหรอฮะครับโอ้โหอันนี้บอกคุณผู้ฟังก่อนจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่พี่ต้อมบอกกับเราว่าตอนแรกก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะเจออะไรเรื่องนี้บ่อยๆนะครับแต่สาเหตุแรกที่ทำให้เหมือนกับเขาเรียกเบิกเนตรเปิดเนตรใช่ไหมเปิดเนตรไปเลยอ่ะให้ได้เจอพวกเนี้ยมองเห็นพวกเนี้ยสัมผัสพวกนี้ได้โดนน้ำตาหมาป้ายตาเพื่อนแกล้งด้วยใช่ครับเพื่อนเป็นเป็นคนแกล้งเอาไปมันเลี้ยวแล้วจะมาปาดทั่วครับโอ้ยอย่าไปแกล้งใครอย่างนี้นะคุณผู้ฟังน้องๆคนอื่นฟังอยู่นะแกล้งคนกลัวเนี่ยนะครับจะแย่นะวันลานก็พูดมาครับคือเชื่อไว้ก็ดีครับครับผมนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะพี่ต้อมเนาะครับหุ้ยสนุกดีอ่ะสนุกดีผมไปต่างจังหวัดนะครับถ้าผมจะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่นั่นผมจะโทรมาคุยพี่ขวัญนะได้ครับยินดีเลยครับยังไงก็ขอบคุณพี่ต้อมมากๆโอ้เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ต้องบอกว่าขนลุกดีเหมือนกันเนาะโอ้โหจังหวัดที่พี่คืออยากจะช่วยอ่ะก็พยายามไปทุบประตูแล้วอ่ะน้องเปิดประตูเสียงร้องก็โอ้ยโอ้ยอยู่แต่พอเข้าไปห้องน้ำข้างๆเหยียบฝาชักโครกกำลังจะดันตัวเองขึ้นไปปรากฏว่าโผล่หัวขึ้นไปเหนือไอ้ผนังข้างบนอ่ะไม่มีใครอยู่เออแล้วก็ตกใจหล่นลงมาแต่มองข้างล่างเนี่ยขาเขายังนั่งอยู่อ่ะมันลักษณะเหมือนนั่งบนชักโครกนั่งหันข้างให้ถูกไหมพี่ใช่ครับก็รีบเปิดประตูหนีออกมามันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะแต่ก็แบบมีเสียงมาอีกโอ้ยโอ้ยอีกพี่ก็ก้มลงไปมองข้างล่างก็เห็นขาอีกเอาเราอยากรู้จริงเขาเป็นใครอะไรยังไงอารมณ์นั้นอ่ะกลัวก็กลัวผมเชื่อนะพี่กลัวก็กลัวแต่พี่อยากเห็นก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันเพราะเขาร้องด้วยความทรมานถูกไหมใช่ครับก้มลงไปดูปรากฏว่าเขาโผล่หน้าลงมาเจอพอดีหุ้ยขนลุกผมไม่ช็อกถ้าเป็นผมนะผมอาจจะช็อกตายกันก็ได้พี่ผมจะหาหน้าจะหาเกินมันคือปากโอ้โหหล่อเลยนะประชิดเลยนะพี่นะครับโอ้อ้าวพี่ต้อมครับเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นนอนแล้วจะเดินทางไปจังหวัดไหนครับเนี่ยอ๋อต้องไปภูเก็ตนะครับพี่ขวัญโอ้ไงก็เดินทางไปกลับปลอดภัยนะพี่นะครับขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่าไปก็เสียงแหบๆนะครับใช่ใช่วันนี้เสียงแหบมากแล้วก็ถ้าเกิดไปเนี่ยนะครับพี่ไปเจออะไรมาก็มาเล่ากันอีกนะหรือว่าไปฟังเรื่องจากคนอื่นที่รู้จักหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกวนอะไรเงี้ยลองถามดูเฮ้ยมีเรื่องผีเล่าไหมเนี่ยไปเล่าที่เดี๋ยวช็อกสิอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่สะดวกไงก็เดี๋ยวไอ้พี่เล่าให้ผมฟังก็ได้เดี๋ยวผมไปเล่าเองอะไรเงี้ยได้ครับคือผมมีเวลาผมจะโทรมาเลยครับได้ครับผมขอบคุณมากพี่ต้อมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ